ื้องหลังไฮโซไนท์เซอร์ไพรส์ขอแต้วแต่งงานอึ้งปลอมตัวเป็นชาวสวนนับเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ข่าวดีของวงการบันเทิงซึ่งทั้งคู่ก็ได้คบหากันมาอย่างยาวนานถึง4ปีเวลานี้ก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วสำหรับโมเมนต์เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่ไฮโซไนท์ตั้งใจทำให้แต้วณัฐพรขยับสถานะความสัมพันธ์จากคำว่าแฟนสู่การเป็นคู่ชีวิตนับเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตต่อจากนี้โดยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดีทั้งจากแฟนๆและคนรอบข้างของทั้งคู่ล่าสุดไฮโซไนท์ก็ได้ใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมเล่าบรรยากาศเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมหลากหลายองค์ประกอบทั้งสถานที่และการขอให้ทีมงานปลอมตัวเป็นชาวสวนสำหรับเซอร์ไพรส์พิเศษครั้งนี้รวมถึงแนะนำช่างภาพผู้รังสรรค์ความงามให้กับภาพถ่ายโมเมนต์ขอแต่งงานที่หลายคนถึงกับเอ่ยปากชื่นชมว่าเป็นการแอบถ่ายจากระยะไกลที่สมบูรณ์แบบงดงามเป็นธรรมชาติและให้ความรู้สึกโรแมนติกดุจดังเทพนิยายซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้ไม่นานในช่องคอมเมนต์ก็มีแฟนๆเพื่อนๆเข้ามาพูดถึงความน่ารักและความเอาใจใส่ของไฮโซไนกันอย่างล้นหลามแถมยังถือโอกาสแซวรัวๆด้วยว่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานยังโรแมนติกขนาดนี้ในวันวิวาห์จริงดกทั้งใบคงได้ใกล้เป็นสีชมพูแน่นอน